ปัญหาสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงของสิงคโปร์นับวันยิ่งกลายเป็นหัวข้อถกเถียงของรัฐบาลที่แม้พยายามส่งเสริมประชากรให้แต่งงานและมีบุตรมากขึ้นแต่สถิติที่แสดงออกมานั้นกลับสวนทางกับนโยบายมาโดยตลอดโดยเมื่อปีที่แล้วครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่อาศัยอยู่กับลูกที่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนหรือที่เรียกว่าครอบครัวเดี่ยวนั้นมีอัตราไม่ถึงครึ่งของครอบครัวชาวสิงคโปร์ทั้งหมดถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จนนายถังชวนจินรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวต้องออกมาส่งสัญญาณว่าสถิติที่น่าวิตกเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสถาบันครอบครัวอาจบ่งชี้ว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องพิจารณาแนวทางการออกนโยบายต่างๆ โดยนายถังขึ้นปราัยครั้งใหญ่ระหว่างการประชุมว่าด้วยพันธมิตรด้านสังคมสงเคราะห์ครั้งที่สองซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์องค์กรอาสาสมัครด้านสวัสดิการสังคมนักวิชาการและนักการเมืองรวม450คนตอกย้ำหลักการของรัฐบาลว่าจะสนับสนุนและดูแลสถาบันครอบครัวเป็นลำดับแรกแต่ด้วยจำนวนครอบครัวเดี่ยวที่ลดลงรวมถึงขนาดครัวเรือนที่เล็กลงทมกลางอายุของสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงดูครอบครัว ในระหว่างปีพุทธศักราช2543ถึงเมื่อปีที่แล้วอัตราครอบครัวเดี่ยวได้ลดลง56%เหลือ49%เป็นครั้งแรกในขณะที่ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกคนเดียวหรือคนโสดได้เพิ่มจาก8%เป็น11%ส่วนจำนวนคู่สามีภรรยาที่ไม่มีบุตรหรือไม่ได้อยู่ร่วมกับบุตรได้เพิ่มขึ้นจาก11%เป็น14% หากพิจารณาเป็นตัวเลขแล้วอัตราของครอบครัวคนโซดและครอบครัวที่ไม่มีบุตรหรือไม่ได้อยู่ร่วมกันกับบุตรนี้เมื่อนำมารวมกันจะมากถึง3 0 0 0 0นครัวเรอนเลยทีเดียวแสงหน้าอัตราการเพิ่มขึ้นของครอบครัวซึ่งอยู่ที่31%เปอร์เซนเพราะในช่วงปีพุทธศักราช2543ีามีจำนวนครอบครัวเพิ่มขึ้นจาก9 1 5 0 0 0ครอบครัวเป็น1น0 0 0ล้านสองแสนครอบครัวเท่านั้นและ300,000ครอบครัวดังกล่าวกว่า1 0 0 0 0แครอบครัวมีสมาชิกที่อายุขั้นต่ำา65ปีรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย1คน ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญในที่ประชุมเสนอว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุนบุคคลที่ต้องดูแลสมาชิกผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหลานด้วยการกำหนดคำจำกัดความของครอบครัวเสียใหม่ให้รวมคนที่แม้จะไม่มีบุตรแต่มีญาติหรือหลานด้วยเพื่อที่ญาติและหลานเหล่านี้จะได้เบิกสวัสดิการและนำมาดูแลญาติผู้สูงอายุได้มากขึ้น ด้านผู้จัดการศูนย์ให้คำปรึกษาครอบครัวระบุว่าถึงเวลาที่จะขยายกรอบของคำว่าครอบครัวได้แล้วเพราะไม่ใช่ว่าชาวสิงคโปร์ทุกคนจะแต่งงานและมีลูกซึ่งการขยายสวัสดิการให้ญาติที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรจะช่วยกระตุ้นการออกนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพสังคมสิงคโปร์ระยะยาวได้ดีขึ้นทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน